ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Hot Release นะคะรายการที่เราจะมีแขกรับเชิญคนสำคัญมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจาก3นักร้อง3รุ่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นระดับดีว่าของประเทศเลยค่ะจะมาพูดคุยถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ MQDC Presents Master of Voices เพลงรักจากแม่นั่นเองนะคะและ3แขกรับเชิญของดิฉันดีนะคะท่านแรกเลยค่ะพี่ปานธนพรแวกประยูนนะคะตามด้วยคุณศรีสไลสุชาติวุฒิและต่อด้วยน้องพชาอเนกอายุวัฒน์สวัสดีค่ะนะคะทั้ง3ท่านนี้ก็เป็นจำนวนหนึ่งของนักร้องนะคะที่จะมาร้องเพลงเพราะๆในงาน MQDC Master of Voices เพลงรักจากแม่นั่นเองซึ่งในงานนี้ก็เหมือนกับว่าจะได้ฟังเพลงเพราะๆหลากหลายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวมาสอบถามนิดนึงเรื่องของจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะค่ะจุดประสงค์ก็คืออยากจะดำรงเพลงนะคะเพลงลูกกรุงนะคะซึ่งจากรุ่นแม่จริงๆแล้วก็จากรุ่นพี่ของคุณแม่ มาถึงรุ่นแม่แล้วก็ให้ตกมาถึงรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ให้บทเพลงที่เพราะๆสูญหายไปนะคะนะคะก็อันนี้อันหนึ่งแล้วก็เพราะว่าใกล้วันแม่ใช่ไหมคะค่ะค่ะก็มี3รุ่นด้วยกันเลยนะคะก็นอกจากจะได้อนุรักษ์ในเรื่องของเพลงแล้วค่ะก็จะยังได้เห็นของเจเนอเรชันก็เรียกว่าทั้งคุณอาทั้งเพลงทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเรียงให้เห็นจดหมายเหตุของเพลงเหมือนกันทั้งตัวบุคคลแล้วก็ทั้งตัวผลงานเพลงที่ถ่ายทอดมาด้วยกันเนี่ยค่ะนะคะนักร้องท่านอื่นๆเนี่ยก็มีระดับคุณภาพเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณรวงทองอย่างนี้นะคะคุณดาวใจพี่ปูอัญชลีใช่ไหมก็มาแล้วมีพี่แอมเสาวลักษณ์นะคะรวมถึงแบบคือสาวครบไปหมดเลยนะพี่แหม่มพี่ปุ้มแล้วก็พี่ปานของเรานะคะส่วนรุ่นน้องพชามีใครมาเพิ่มเติมอีกคะ3นักล่าฝันค่ะมีคุยฝ้ายแล้วก็เนสอีก2คนโอ้โหเด็ดดวงทั้งเลยนะคะเอาถามพัชชาก่อนแล้วกันพอรู้ว่าได้รับการเทียบเชิญให้มาร้องในคอนเสิร์ตนี้และเราได้รู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีใครบ้างที่ร่วมขึ้นเวทีความรู้สึกเราเป็นอย่างไรคะตอนแรกก็คุ้นเคยกันดีค่ะเนื่องจากว่าเป็น MQDC จัดใช่ไหมคะ uh-huh. เราก็แบบรับปากเลยก่อนที่จะรู้ว่าบรีฟมาว่า ยังไงนะคะอีกทีซิตอนแรกเราก็รู้แล้วว่าธีมเป็นวันแม่เนาะเพราะฉะนั้นศิลปินจะเป็นศิลปินหญิง ซึ่งก็ทราบว่าจะมีหลายๆรุ่นแต่ว่าพอทราบว่าจะต้องรับบทบาทร้องเพลงลูกกรุงด้วย ไม่ใช่แค่เพลงสมัยใหม่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเครียดขึ้นมาทันทีเพราะว่าคือต้องยอมรับเลยอ่ะคือก็จะเป็นเจเนอเรชันไปใช่ไหมคะอย่างเจนพัทเนี่ยก็จะแบบมีพี่ปานมีพี่แอมอย่างเงี้ยเป็นไอดอลเงี้ยเราก็จะแบบเป็นถัดลงมาเพราะฉะนั้นการที่เราต้องร้องลูกกรุงต่อหน้าครูเพลงรุ่นเหนือกว่าเป็นรุ่นที่คุณแม่เราฟังตอนเด็กๆอะไรก็จะมีความตึงเครียดสูงแต่ว่าดีค่ะดีตรงที่แบบมันเป็นเปิดโอกาสพิเศษเลยที่ทำให้เราได้ร้องเพลงที่เราไม่ถนัดมันจะได้เราจะได้แบบสกิลดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็แบบมีครูเพลงคอยสอนพี่ปานเล่าให้ฟังค่ะว่าแบบไปซ้อมมาเมื่อวานนี้เองเจอเมื่อวานนี้เลยค่ะเล่าหน่อยแม่ดวงทองค่ะค่ะฉันโดนเข้าไปแล้วไหนว่าดีไงคะดีค่ะแต่ว่าคือทำให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าคนรุ่นนี้นะคะมันจะพูดเสมอว่านักร้องเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากคนรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีเครื่องช่วยอะไรนะใช่ต้องสดๆทุกอย่างไปกับเครื่องดนตรีเนี่ยรุ่นเราเนี่ยยังพอมีละใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานไปร้องเพลงร้องเพลงเพลงหนึ่งไปซ้อมแล้วก็เราก็บอกเดี๋ยวนักดนตรีบอกว่าปานจะซ้อมเลยไหมซ้อมเลยสิซ้อมเลยแม่ลงท้องบอกแม่ฉลาดนี่เนี่ยเธอมาซ้อมตอนที่ฉันอยู่อะไรเงี้ยบอกว่าก็แน่นอนสิเจ้าของเพลงอยู่เราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันผิดอะไรนะขึ้นมาเลย3คำเท่านั้นหยุดคุณแม่เพราะอะไรคะร้องผิดคำคำนี้ร้องอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องปิดคำแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ต้องมีโน้ตที่มันหยักลงมาแบบนี้แบบนี้เก็บทุกโน้ตคือภาษาไทยต้องชัดเจนภาษาก็ต้องได้ภาษาต้องได้แล้วก็โน้ตก็ต้องไม่ทิ้งหายไปโน้ตหนึ่งแม่เขารู้เลยนะหายไปโน้ตหนึ่งนี่ตรงนี้มันต้องโค้งมาอย่างนี้สิเลยเกรงมาด้วยบ้านจริงๆไม่เกรงอ่ะเพราะเรารู้ว่าท่านหวังดีอ่ะแล้วก็อยากให้ออกมาดีที่สุด
ทีนี้กลายเป็นว่าพอเราซ้อมไปแล้วมีเจ้าของเพลงอยู่คอยสแตมป์ให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าเราอุ่นใจนะเรารู้สึกว่าเอาหลังเราต้องร้องถูกแหละเพราะถ้าไม่ถูกเราจะไม่ได้ผ่านแน่นอนค่ะมาถามที่คุณอาศรีสไลบ้างพอได้ทราบว่าเดี๋ยวเราจะต้องมามีร้องกับรุ่นน้องรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะคือเป็นคนปกติเนี่ยเป็นคนเปิดกว้างอยู่แล้วฟังหมดนะคะเพลงแม้กระทั่งเพลงพระจันทร์เมื่อวานยังทำกันบ้านเลยกลัวเดี๋ยวปล่อยไก่ anyway ก็อุ๊ยขอโทษค่ะคือยังไงก็ตามพอรู้ว่าจะมาร้องกับเด็กๆก็ชอบอะค่ะเพราะมีความรู้สึกเรารู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้เราจะยังไม่ได้คุยกันแต่อย่างปานที่คุยกันแล้วเคยเจอกันแล้วแต่พัชชาเพิ่งครั้งนี้แรกแต่รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยนะคะที่จะต้องหนักใจไม่ใช่อานะคะต้องเป็นรุ่นหล่อใช่แล้วค่ะเขาไม่เคยร้องเพลงลูกกรงใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าสนุกสนานกันก็เลยอยากจะฝากเลยอะค่ะว่าจะต้องเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสนานมากเพราะว่าผู้หญิงทั้งนั้นค่ะค่ะผู้หญิงทั้งนั้นเราก็เยอะด้วยหลายคนด้วยค่ะแล้วเราก็แอบมีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะคือพี่เชรินนะคะพี่เชรินนันทนกรแล้วก็พี่เทพคือคุณสุเทพวงแหงซึ่งท่านเองก็เคยร้อง Master of Voices เมื่อปีที่แล้วงานพ่อไอ้วันพ่อใช่ไหมคะก็เลยเชิญท่านมาเป็นแขกรับเชิญของเราโอ้โหแล้วนอกจากนั้นยังจะมีแถมอีกใช่ไหมคะแต่เราทุกคนบอกว่าห้ามยังบอกไม่ได้เพราะศิลปินยังไม่รู้รู้แล้วค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่คือฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าคุ้มเกินคุ้มเพราะว่านอกเหนือจากศิลปินผู้หญิงหลากหลายเจเนอเรชันแล้วเมื่อกี้ได้ทราบแขกรับเชิญที่จะมาร้องถึง2ท่านนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้อยากให้ทั้ง3ท่านฝากอะไรเกี่ยวกับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆไหมหรือว่าความสนุกสนานที่แต่ละคนจะนำมาโชว์กันในวันนั้นค่ะเอาให้น้องเล็กพูดก่อนค่ะอ๋อได้ค่ะก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะแล้วก็พารู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ตัวพัดเองก็คุ้มแล้วเพราะเป็นนักร้องด้วยแล้วได้เป็นคนดูด้วยคุ้มมากค่ะชอบมากเลยคอนเสิร์ตนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกและอบอุ่นสามารถจะชวนกันมาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าก็จะมีเพลงถูกใจทุกรุ่นทุกวัยพัดเองก็มีทั้งเพลงแบบยุคจากยุคปัจจุบันด้วยยุครุ่นพี่ด้วยแล้วก็ยุครุ่นคุณน้าต้องร้องด้วยก็จะได้หลายแบบคละกันไปค่ะค่ะก็เช่นกันค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอยู่แล้วอ่ะที่ได้มาร้องกับรุ่นครูนะแล้วก็รู้สึกว่าเรากำลังได้ความรู้ไปในตัวแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็อยากจะให้คนดูนะคะถ้าว่างคืออันนั้นวันเราจัดวันที่10สิงหาซึ่งก็จะเป็นวันแม่ก็ถ้าคิดว่าอยากจะมีกิจกรรมอะไรที่ทำด้วยกันทั้งครอบครัวก็คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้มีความอบอุ่นมากขึ้นค่ะค่ะก็คงต้องเหมือนกันค่ะคือฝากไว้นะคะสนุกแน่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเจเนเรชันระหว่างเจเนเรชันเนี่ยเราก็จะร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นวันที่12วันแม่วันที่10เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดที่จะพาคุณแม่นะคะหรือแม้กระทั่งคุณยายเพราะว่ารุ่นนี้ค่ะจะต้องเป็นแฟนของคุณยายคุณยายจะต้องเป็นแฟนรุ่นนี้นะคะคุณแม่อาจจะรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นได้หลายรุ่นมากก็เลยอยากจะชักชวนบัตรซื้อได้แล้วนะคะที่ค่ะที่ออฟฟิเกตค่ะ 7-Eleven ทุกสาขา24ชั่วโมงราคามี4ราคาค่ะ 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาทนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเจอกันวันที่10สิงหาคมที่ GMM Live House ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าต้องใส่ดอกจันนิดนึงเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตหลังมื้อเที่ยงนะคะประตูเปิดบ่าย 3พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเจอกันที่ GMM Live House ค่ะตอนบ่าย 3กลับไม่ดึกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ไปลองวีคเอนด์เที่ยวกันต่อได้เลยดีค่ะโอ้เยี่ยมนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต MQDC Presents Master of Voices นะคะกับเพลงรักจากแม่นะคะรับรองว่าจะได้อิ่มได้ฟินกันและอย่างที่คุณอาศิษ
ลัยบอกว่าถ้าพาไปดูทั้งคุณแม่คุณยายยังไงก็มีความสุข3 generation กันอย่างแน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วเราก็จะปิดท้ายกันไปด้วยเรื่องราวรายละเอียดนะคะขอบอกให้ทราบกันอีกทีนึงนะคะสามารถหาซื้อบัตรกันได้แล้ววันนี้ค่ะผ่านทาง worldwideweb.allticket.com นะคะหรือว่าเข้าไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิ่มเพลงอุ่นกรุ่นเพลงรักไปกับศิลปินหญิงต้นแบบผู้สร้างตำนานแห่งเพลงไทยรวงทองทองลั่นทมสีสไลสุชาติวุฒิดาวใจไพจิตร่วมด้วยปูอัญชลีแอมสวรักษ์แหม่มพัชริดาปุ้มอรวรรณปานธนพรพัชชา AF2 ปุยฝ้าย AF4 เนส AF9 และศิลปินรับเชิญพิเศษสุเทพวงศ์กำแหงชรินทร์นันทนาคอนมารวมตัวกันเพื่อสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่แห่งรักใน MQDC For All Wellbeing PresentsMaster of Voices เพลงรักจากแม่เสาร์ที่10สิงหาคมนี้เวลา16นาฬิกา GMM Live Hall at Central World จำหน่ายบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาหรือ www.allticket.com ไม่มีของขวัญไหนจะยิ่งใหญ่เท่าการกุมมือแม่มาฟังเพลงรักด้วยกันสนับสนุนโดย MQDC For All Wellbeing เครือเจริญพกพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 7-Eleven ข้าวตราฉัตร True Corporation ร่วมสร้างสรรค์งานโดย MQDC Brights และ Panther Entertainment